ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยควจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันนี้ปกติแล้วก็จะเป็นวาระของอาจารย์ธรรมวลีสับเปลี่ยนกันแต่ว่าวันนี้อาจารย์ธรรมวลีก็ได้เดินทางไปที่มจร.คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังกลับมาไม่ถึงก็เลยต้องได้บรรยายต่อกันจากเมื่อวานที่ได้บรรยายไปแล้ววันนี้ก็จะได้มาบรรยายต่อก็ตั้งกล้องเองเสียงที่ออกไปก็ช่วงนี้ก็มีสถานีวิทยุหลายสถานีที่ลิงสัญญาณก็ต้องอนุโมทนากับสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่ร่วมกันลิงสัญญาณถึงแม้คนฟังอยู่ที่นี้จะมีจำนวนไม่มากแต่ว่าเสียงที่ออกไปนอกจากออกไปทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดก็ยังออกทางสถานีวิทยุอีกหลายสถานีแล้วเสียงบรรยายแต่ละวันก็จะโหลดเข้า YouTube ที่สามารถดูย้อนหลังได้ง่ายแล้วเสียงก็ยังเอามาแยกเป็น MP3 เก็บไว้เป็นข้อมูลตอนนี้เสียงที่ตัดต่อเป็น MP3 ไว้แล้วมีเกือบ1,000แท็กตั้งแต่เริ่มสอนกรรมฐานเริ่มเปิดคอร์สมาก็บันทึกเก็บข้อมูลไว้ถ้ามรณภาพเมื่อไหร่ก็เปิดเสียงได้เลยมีเป็นเกือบ1,000แท็กแล้วทั้งของอาจารย์ธรรมวลีด้วยสำหรับในพรรษานี้ก็นึกอิจฉาผู้ปฏิบัติว่าไม่มีโอกาสได้มาร่วมปฏิบัติเหมือนกับปีที่แล้วพรรษาที่แล้วยังได้มาปฏิบัติร่วมครึ่งพรรษาหลังเพราะว่ามีอาจารย์สอนบาลีที่รับผิดชอบแทนได้ก็เลยปล่อยให้ทางฝ่ายบาลีท่านสอนกันก็ยังได้มาเข้ากรรมฐานปฏิบัติร่วมไม่ได้เข้าแต่ว่าปฏิบัติร่วมในช่วงครึ่งพรรษาหลังปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ปลีกตัวไม่ได้เลยแยกร่างไม่ได้เลยทั้งงานสอนบาลีก็ต้องเป็นหลักเองสอนทั้ง5ชั้นตั้งแต่ประโยค1 2ถึงประโยค6ก็ต้องสอนเองแล้วก็มีมหาสุเมธแบ่งเบาภาระช่วยสอนอยู่
ก็พอแบ่งเบาได้อยู่แต่ว่าก็ยังทิ้งไม่ได้ก็ต้องสอนเองแล้วก็งานคณะสงฆ์งานคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็มีรองเจ้าคณะอำเภอมาปีนี้รองเจ้าคณะอำเภอก็ลาออกแล้วฉะนั้นงานทุกอย่างก็เลยต้องรับผิดชอบทั้งหมดวัด56วัดที่พักสงฆ์อีกเกือบ40รวมแล้วก็เกือบ100วัดหรือประมาณ100วัดและที่พักสงฆ์ที่จะต้องรับผิดชอบวันนี้ก็ไปประชุมทั้งเช้าทั้งบ่ายตอนเช้าก็ไปประชุมที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นนโยบายเบื้องบนจากมหาดไทยที่อำเภอแต่ละอำเภอจะต้องมีการทำ MOU เพื่อที่จะทำสารโครงการยกระดับจากหมู่บ้านศีล5เป็นหมู่บ้านศีลธรรมก็เป็นโครงการที่จะต้องประสานร่วมมือกันทั้งฝ่ายวัดฝ่ายบ้านฝ่ายโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายต่างๆในอำเภอก็มาประชุมร่วมกันตอนบ่ายก็ไปประชุมคณะสงฆ์แล้วก็มีเจริญพุทธมนต์ทุกวันที่28ของเดือนก็จะมีเจริญพุทธมนต์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงพร้อมทั้งพระราชินีอันนี้พูดให้ฟังถึงงานทางฝ่ายปกครองที่จริงจำนวนวัดจำนวนที่พักสงฆ์สามารถที่จะมีรองเจ้าคณะอำเภอได้สองรองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสักรองก็เลยต้องรับผิดชอบหนักหน่อยทั้งงานการปกครองทั้งงานภายในวัดที่ต้องดูแลเกี่ยวกับการศึกษาก็เลยนึกอิจฉาผู้ปฏิบัติโยคีที่ปฏิบัติกันไม่มีโอกาสได้มาอยู่สงบอย่างนี้เหมือนปีที่แล้วก็คิดว่าต่อไปในอนาคตงานทุกอย่างมันลงตัวเบาบางลงกว่านี้ก็คงจะมีโอกาสได้มานั่งมาเดินอยู่ในศาลากรรมฐานอยู่ในโลกของความสงบอย่างที่โยคีกำลังปฏิบัติกันสำหรับวันนี้เรื่องที่จะนำมาบรรยายก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในหมวดตนอัตตวรรควรรคที่ว่าด้วยตนซึ่งเรื่องของตนนี่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากจะว่าไปแล้วก็เข้าใจยากดูเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่ว่าเข้าใจยากเอาแค่ตามหลักของภาษาของไวยากรณ์นี่คำว่าตนนี่มันก็มีความพิเศษต่างจากศัพท์อื่นศัพท์อื่นได้มีทั้งฝ่ายเอกวจนะฝ่ายพหุวจนะแต่ว่าคำว่าอัตตะที่แปลว่าตน
มันมีแต่เอกวจนะอย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันถ้าจะใช้เป็นพหุวจนะก็คือต้องใช้สองคำอัตตาอัตตาคืออัตโนอัตโนของตนของตนฉะนั้นศัพท์นี้ก็เป็นศัพท์พิเศษในทางภาษาก็มีความพิเศษแล้วก็ในเรื่องของสภาวะสภาวะธรรมก็ยังมีความพิเศษที่ว่าพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องของอนัตตาคือไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอันนี้เป็นปัญญาขั้นละเอียดแล้วนะลัทธิศาสนาอื่นสอนหรือว่าการรู้ความลึกซึ้งของธรรมชาติอย่างมากก็รู้ได้แค่เพียงทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นทุกขังแต่ว่าเข้าไม่ถึงอนัตตายังมีอัตตาอยู่ศาสนาหลายศาสนาที่สอนเป้าหมายสูงสุดก็คืออัตมันหรือว่านิพพานที่มีตัวตนอยู่ซึ่งเป็นอัตตาอยู่หรือว่าการเข้าถึงพรหมการเข้าถึงพระเจ้ามีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนถึงเรื่องอนัตตาหรือว่าปัญญาที่สูงสุดถึงความเป็นอนัตตาซึ่งคำว่าอนิจจังทุกขังในลัทธิศาสนาอื่นที่ไม่เข้าถึงอนัตตามันก็ยังไม่ใช่อนิจจังทุกขังจริงๆยังไม่ใช่สภาวะของความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆที่จะเป็นอนิจจังทุกขังจริงๆต้องมีอนัตตาก็คือเมื่อเห็นอนิจจังก็จะเห็นทุกขังเมื่อเห็นทุกขังสภาพของอนัตตาก็จะปรากฏธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาที่เราสวดมนต์กันสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สภาพธรรมทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจึงเป็นปัญญาในระดับวิปัสสนาที่จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้จะต้องเป็นวิปัสสนาจริงๆตั้งแต่สัมมัสนญาณขึ้นไปถ้าหากว่าเพียงแค่นามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริฆาญาณก็ยังมีรูปนามเป็นอารมณ์อยู่ที่จะมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ก็จะต้องสัมมัสนญาณขึ้นไปที่จะเป็นวิปัสสนาจริง
ฉะนั้นในเรื่องของอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหลวงพ่อพุทธทาสจึงใช้คำพูดว่าภาษาคนภาษาธรรมพูดตามภาษาคนกับพูดตามภาษาธรรมมันอาจจะขัดแย้งกันแต่ว่ามันก็ขัดแย้งแค่เพียงสมมุติถ้าโดยปรมัตถ์จริงๆมันไม่ขัดแย้งภาษาคนก็จะต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตามสติปัญญาของคนที่จะคิดตามได้แต่ถ้าภาษาธรรมมันลึกซึ้งกว่าความคิดที่จะคิดได้แต่มันเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงๆเราจะคิดหรือไม่คิดเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันมีอยู่จริงๆคือธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ของเขาพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็ตามแต่ธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าอริยสัจ4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเขาก็มีของเขาอยู่แล้วเป็นของเขาอยู่แล้วจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือเข้าไปตรัสรู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วรู้ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั่นแหละตามความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่จริงๆอันนี้เรื่องของอัตตาที่เราจะว่ากันโดยภาษาคนด้วยว่าโดยภาษาธรรมด้วยในวรรคที่ว่าด้วยอัตตะวรรคที่ว่าด้วยตนเราก็จะตีความทั้งที่เป็นภาษาคนด้วยทั้งที่เป็นภาษาธรรมด้วยถ้าตีความตามภาษาคนก็ให้เป็นประโยชน์แก่ทางโลกส่วนตีความตามภาษาธรรมก็คือให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติในเรื่องที่จะนำมาวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะคล้ายๆกับเรื่องที่ผ่านมาแต่ก็เป็นคนละเรื่องมีลักษณะคล้ายๆอยู่มีความคล้ายๆอยู่เรื่องที่ผ่านมาคือเรื่องพระอุปนันทะพระอุปนันทะสักยะบุตรที่เป็นผู้มากๆในลาภเทศสอนคนอื่นเรื่องมักน้อยสันโดษแต่ว่าตนเองเป็นผู้มักมากเอาบริขารไปฝากไว้ตามวัดต่างๆแล้วก็ถือเอาผ้าจำนำพรรษาก็ได้เล่าไปเมื่อวานวันนี้เรื่องที่จะนำมาคือเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเรียนกรรมฐานสอนกรรมฐานอันนี้สอนกรรมฐานเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องของพระธรรมกถึกพระนักเทศเทศสอนคนอื่นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระสอนกรรมฐานปทานิยติสสะท่านชื่อปทานิยติสสะ
ระติสสะผู้เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ชักชวนลูกศิษย์ลูกหาได้ถึง500รูปมีลูกศิษย์ลูกหามีบริวารที่ไปกับท่าน500รูปเลยไม่ใช่น้อยเลยพระที่เลื่อมใสแล้วก็ติดตามท่านท่านพาพระลูกศิษย์ทั้ง500เนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าทีนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในป่าแล้วท่านก็สอนลูกศิษย์บอกว่าเราเรียนกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่สิ่งใดที่เราควรที่จะทำให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพอพระทัยเราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าทรงพอพระทัยในการปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์สรรเสริญการปฏิบัติบูชาในบูชาสองอย่างเราจะทำให้พระพุทธองค์พอพระทัยก็คือเราต้องบูชาด้วยการปฏิบัติต้องทำความเพียรต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมต้องทำสมณธรรมเพราะว่าประตูแห่งอบายทั้งสี่เปิดรอเราอยู่นะเราจะเข้าประตูไปเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเหมือนกับประตูเรือนของเราที่เราเข้าออกเข้าออกจนมันมีความคุ้นเคยคุ้นชินกับประตูของอบายเหมือนกับประตูบ้านประตูเรือนของเราที่เราเข้าออกเป็นประจำประตูแห่งอบายทั้งสี่นี้ก็เหมือนกันเราเวียนไปนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างอบายภูมิทั้งสี่เป็นเหมือนกับประตูบ้านของเราเลยฉะนั้นขอพวกท่านอย่าได้ประมาทให้ทำความเพียรกันปฏิบัติกันให้เต็มที่นั่งสมาธิเดินจงกรมอย่าประมาทท่านก็สอนพระลูกศิษย์ของท่านทั้ง500ให้มีใจฮึกเหิมในการที่จะปฏิบัติธรรมพอสอนเสร็จแล้วท่านก็ไปนอนลูกศิษย์ก็ทำความเพียรกันพระก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันตลอดปฐมยามตลอดยามที่หนึ่งพอปฐมยามผ่านไปพระที่ปฏิบัติกันก็คิดว่าเอาละเราจะพักผ่อนละในมัชฌิมยามก็เข้าห้องเพื่อที่จะพักผ่อนส่วนพระติสสะท่านนอนจนตื่นแล้วได้ตื่นหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาก็มาสอนต่ออีกมาเรียกพระลุกขึ้นมาบอกพวกท่านจะมานอนกันหรือยังไงเราเรียนกรรมฐานในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วเราจะต้องทำความเพียรอย่ามามัวขี้เกียจขี้คร้านอย่ามามัวนอนกันอยู่ลุกขึ้นมาทำความเพียรก็
็ปลุกพระลูกศิษย์ของท่านลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมในมัชฌิมยามพอสอนเสร็จท่านก็กลับไปนอนในมัชฌิมยามท่านก็กลับไปนอนลูกศิษย์ท่านก็ปฏิบัติตลอดมัชฌิมยามจนกระทั่งเห็นว่าเวลามันล่วงเลยไปแล้วจะเข้าปัจฉิมยามแล้วก็เลยจะพากันพักผ่อนพระติสสะท่านพักตลอดมัชฌิมยามแล้วตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาก็มาเรียกพระที่กำลังจะพักกันอีกบอกว่าพวกท่านจะพักยังไงมันต้องปฏิบัติทำความเพียรตลอดคืนยันรุ่งเราจะมัวประมาทจะมัวหลับมัวนอนอยู่ได้ยังไงต้องบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติพระทั้ง500ก็อาจารย์บอกให้ทำความเพียรก็ทำความเพียรต่อส่วนอาจารย์ก็ไปนอนในปัจฉิมยามก็ไปนอนต่อก็ทำอยู่อย่างนี้หลายวันพระลูกศิษย์ลูกหาก็ปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนเลยจนกระทั่งจิตมันก็ไม่สงบปฏิบัติไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนั่งหลับนั่งโงกนั่งง่วงนั่งคอหักคอพับกันแม้แต่สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยทั้งที่ก็ทำความเพียรกันปฏิบัติกันพวกพระก็เลยปรึกษากันถามกันว่าเอ๊ะอาจารย์ของเราทำไมท่านปรารภความเพียรเหลือเกินสอนให้เราทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเนสัตชิกพูดง่ายๆก็คือเนสัตชิกเนสัตชิกไม่ใช่กลางคืนไม่นอนกลางวันนอนไม่ใช่นะทุดงเนสัตชิกข้อที่13เนี่ยเป็นการปฏิบัติที่อุกฤษที่สุดพระก็เนสัตชิกกันตลอดเลยเพราะอาจารย์ติสสะท่านสอนแต่ว่าให้ทำความเพียรพวกพระก็เลยปรึกษากันว่าเอ๊ะอาจารย์ของเราทำไมถึงสอนปรารภความเพียรเหลือเกินอาจารย์ของเราเป็นยังไงท่านทำความเพียรยังไงลองแอบดูหน่อยสิพระก็เลยจ้องจับผิดอาจารย์ก็คือคอยแอบดูอาจารย์ก็ปรากฏว่าอาจารย์เข้าห้องแล้วก็นอนไม่ได้ทำความเพียรเลยพระก็เลยมาพูดร้องกันบอกโอ้โหพวกเราชิบหายแล้วอาจารย์ของเรานี่ร้องเปล่าซะแล้วบอกให้พวกเราทำความเพียรแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ทำเลยอาจารย์มีแต่เข้าห้องจำวัดอย่างเดียวเลยพรรษานั้นทั้งพรรษาไม่มีใครได้คุณธรรมใดๆที่จะบรรลุแม้แต่เพียงความสงบแม้แต่สมาธิก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยจนกระทั่งออกพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วโดยปกติพระทั้งหลายก็จะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะไปเรียนกรรมฐานเพิ่มบ้างเพื่อที่จะ
ไปให้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าได้บรรลุคุณธรรมขั้นนั้นขั้นนี้บ้างภิกษุเหล่านี้ก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเป็นยังไงบ้างปฏิบัติธรรมกันเป็นยังไงบ้างพวกเธอยังไม่ประมาทดีอยู่หรือจากสี่ทวารเก้าอันเธอทั้งหลายยังพออดพอทนได้อยู่หรือไม่ฝืดเคืองด้วยอาหารบิณฑบาตหรือพระพุทธเจ้าก็ปฏิสันถานทักทายถามไทยการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงบ้างพระทั้งหลายก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ติสสะเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าที่พระติสสะทำพวกเธอให้เดือดร้อนไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นไม่ใช่แต่เพียงในปัจจุบันนี้เท่านั้นในอดีตพระติสสะนี้ก็เคยทำให้พวกเธอเดือดร้อนมาแล้วเหมือนกันพระทั้งหลายก็เลยกราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงเล่าอดีตให้ฟังหน่อยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเล่าเรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลาเรื่องชาดกเป็นเรื่องในชาดกไก่ขันไม่เป็นเวลาซึ่งในชาดกนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าไก่ตัวที่ไม่ได้เติบโตในสำนักของบิดามารดาคือไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้ศึกษาในสำนักของอาจารย์ก็ขันไม่เป็นเวลาก็ถูกเขาจับบีบคอตายเพราะว่าขันไม่เป็นเวลาสร้างความเดือดร้อนในคาถาที่ปรากฏในชาดกก็มีแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เลยต้องไปดูในอรรถกถาต่อว่าในเรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลาในอรรถกถาท่านอธิบายไว้ยังไงบ้างท่านก็กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จักการที่ควรสาธยายการที่ควรทำวัดว่าควรที่จะทำวัดตอนไหนควรที่จะสาธยายตอนไหนควรที่จะทำอะไรตอนไหนไม่รู้จักการนึกจะท่องมนต์ตอนไหนก็ท่องตอนปฐมยามตื่นขึ้นมาก็ท่องมนต์เสียงดังสาธยายมนต์เสียงดังตื่นขึ้นมาในมัชฌิมยามก็สวดมนต์อีกแล้วตื่นขึ้นมาในปัจฉิมยามก็สาธยายมนต์สวดมนต์อีกแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับพระอื่นๆไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอนกันเลยท่านสวดมนต์เสียงดังพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าภิกษุนี้ไม่ใช่แค่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่ทำพวกเธอให้เดือดร้อนที่ไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงชาตินี้เท่านั้น
ในอดีตชาติก็เคยทำอย่างนี้มาแล้วก็เลยตรัสเล่าเรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลาอันนี้ในทกถาท่านก็ได้ยกเอาภิกษุที่ไม่รู้จักการขึ้นมาก่อนแล้วก็โยงไปถึงเรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลาในอดีตการนานมาแล้วที่เมืองพาราณสีมีบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งเป็นบุตรของพราหมณ์ที่อยู่ในตระกูลสูงเป็นผู้ฉลาดท่านเรียนจนจบไตรเพศเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกท่านเรียกว่าอาจารย์ทิสาปาโมกสอนลูกศิษย์ลูกหามีมานพคือชายหนุ่มที่มาเรียนในสำนักของอาจารย์มากมายเลยทีนี้ในสำนักเรียนที่อาจารย์ทิสาปาโมกสอนอยู่เขาก็อาศัยไก่ตัวหนึ่งในการปลุกบอกเวลาคือสมัยก่อนเขาก็จะอาศัยเสียงสัตว์โดยเฉพาะไก่นะสัตว์อื่นมันก็ไม่มีสัตว์ไหนที่จะส่งสัญญาณเหมือนกับไก่ได้นะพวกนกบางอย่างก็อาจจะร้องใกล้ๆสว่างอย่างนี้อย่างเสียงนกกระปูดอย่างนี้พอใกล้จะสว่างมันก็จะร้องถี่ขึ้นถี่ขึ้นแต่มันก็ยังไม่เป็นสัญญาณของเวลาได้เหมือนกับไก่ไก่นี่มันจะขันบอกเวลาได้นะไก่ขันคืนหนึ่งขันกี่ครั้งแม่ชีต้องถามคนโบราณเคยอาศัยเสียงไก่ไหมไก่มันขันกี่ครั้งคืนหนึ่งก็เที่ยงคืนมีเที่ยงคืนด้วยอ่ะเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนแล้วก็ตีหนึ่งตีสองตีสามถึงตีห้าทำไมขันเยอะจังเท่าที่จำได้อาตมาว่ามันขันประมาณสามครั้งนะประมาณ3รอบใช่ๆประมาณ3ครั้งมีตี5แล้วก็มีตี3นี่แหละที่คืนเที่ยงคืนหรือตี1แต่ว่าสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กที่สมัยนั้นนาฬิกาก็ไม่มีนะก็อาศัยเสียงไก่ว่าถ้าไก่ขัน3รอบแล้วแสดงว่าจะสว่างแล้วขันรอบแรกบางทีไก่มันก็หลงเหมือนกันนะในช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเย็นก้นมันเหมือนหมาหอนเนี่ยหมามันเกิดความวิเวกวังเวงมันก็เลยหอนตอนนี้ไก่สับสนแล้วใช่ไหมก็คือมันก็มีไก่ที่ขันตรงก็คืออาศัยหมู่นะคือพอไก่บ้านโน้นขันขึ้นมาแล้วไก่บ้านนี้ก็ขันรับบ้างอย่างก็อาศัยพวกหมู่ด้วยแต่ว่าวันดีคืนดีก็ขันไม่เป็นเวลาเหมือนกันสมัยเป็นหนุ่มๆก็คุยกันเพลินๆก็เอาไก่ขันแล้วดึกแล้วก็เลยต้องรีบนอนนะก็เอาเป็นว่าไก่เนี่ยมันขันวันหนึ่งประมาณ3รอบเราก็จะรู้ว่ารอบแรกนี่ก็จะประมาณสักตี2เสร็จพอรอบที่2ก็จะประมาณ
ตีสามตีสี่ประมาณนั้นพอรอบที่สามนี่ก็จะสว่างแล้วก็เตรียมหุงข้าวเตรียมลุกหุงข้าวก็อาศัยไก่พวกมานพลูกศิษย์ในสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกนี่ก็อาศัยไก่ตัวหนึ่งที่ขันบอกเวลาก็จะรู้ว่าเอาเวลานี้จะต้องลุกแล้วจะต้องลุกท่องหนังสือกันแล้วถ้าหากว่าตอนกลางคืนดูหนังสือกันดึกดึกดื่นดื่นพอไก่ขันก็เอ้ามันดึกแล้วเรานอนได้แล้วบางทีมันเพลินนะดูหนังสือท่องหนังสือเพลินจนไม่รู้เวล่ำเวลาดูหนังสือจนสว่างก็มีพวกนิสิตพวกที่เรียนในสำนักอาจารย์เนี่ยก็อาศัยไก่ตัวหนึ่งในการขันบอกเวลาทีนี้อยู่ต่อมาไม่นานไก่ตัวนั้นมันตายไก่ที่ขันประจำมันตายพวกมานพลูกศิษย์เหล่านั้นก็พยายามหาไก่หาไก่ตัวใหม่มาก็ยังหาไม่ได้ทีนี้บังเอิญมีมานพคนหนึ่งที่ไปเจอไก่ตัวหนึ่งอยู่ในป่าช้าไก่ตัวนั้นมันอาศัยอยู่ในป่าช้าเติบโตขึ้นมาในป่าช้าก็เลยจับไก่ตัวนั้นมาเอาไก่ตัวนั้นมาเลี้ยงปรากฏว่าไก่ตัวนั้นมันขันไม่เป็นเวลามันนึกจะขันตอนไหนก็ขันนึกจะขันตอนหัวค่ำก็ขันนึกจะขันตอนกลางวันก็ขันนึกจะขันตอนดึกตอนดื่นนึกจะขันตอนไหนก็ขันตลอดเลยทำให้พวกมานพลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกสับสนกันไปหมดไม่รู้ว่าเวลาไหนควรที่จะตื่นไม่รู้ว่าเวลาไหนควรที่จะหลับก็เลยทำให้การศึกษาเล่าเรียนมันไม่สำเร็จผลเพราะเวลามันกำหนดไม่ได้กำหนดเวลาไม่ได้แบ่งเวลาไม่ได้คนสมัยนี้มีนาฬิกาแล้วก็คงจะคิดไม่ออกกันนะว่าสมัยก่อนมันสำคัญยังไงเกี่ยวกับอาศัยสัตว์อาศัยธรรมชาติในการที่จะกำหนดเวลาต่างๆบางทีฟ้าอย่างกลางวันอย่างเงี้ยฟ้ามันครึ้มมันไม่เห็นดวงอาทิตย์เนี่ยเราก็อาศัยธรรมชาติอาศัยดูดอกบวบพอใกล้จะค่ำแล้วดอกบวบมันจะบานใช่ไหมหรือว่ามันจะมีดอกไม้เขาเรียกดอกบานค่ำแล้วก็ดอกคุณนายตื่นสายก็อาศัยดอกไม้มันบานดอกบางอย่างมันก็บานตอนเช้าดอกบางอย่างมันก็พอเย็นๆพอใกล้จะค่ำเนี่ยมันก็บานสมัยเป็นเด็กๆก็เคยนั่นอยู่ไปไล่นี่มองไม่เห็นตะวันไม่รู้ว่าเวลามันค่ำหรือยังพอเห็นดอกบวบมันบานก็แสดงว่ากำลังจะค่ำแล้วก็กลับบ้านคนสมัยก่อนเขาไม่มีนาฬิกาเขาก็อาศัยธรรมชาติก็เลยทำให้พวกมานพที่เรียนอยู่ไม่เป็นอันเรียนเลยไก่ขันไม่เป็นเวลาก็เลยบอกอาจารย์ก็เลยบอกว่าไก่ตัวนี้ที่มันขันไม่เป็นเวลาเพราะมันไม่ได้เติบโตในสำนักของพ่อแม่คือไม่ได้โตใน
การเลี้ยงดูของพ่อของแม่ไม่ได้อยู่ในสำนักของอาจารย์จึงไม่รู้ว่าการไหนควรการไหนไม่ควรมันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์เหมือนกันนะสัญชาตญาณของสัตว์เราฟังเราอาจจะคิดว่าเอามันเกี่ยวอะไรกับไก่ที่เติบโตในสำนักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยสัตว์มันก็สอนกันด้วยสัญชาตญาณเรียนแบบกันตามสัญชาตญาณไก่ที่มันที่แม่เลี้ยงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูเรียนแบบพฤติกรรมของแม่จนกระทั่งโตขึ้นมาแต่ว่าในสำนักของอาจารย์นี่ไก่มันก็คงจะมีตัวอื่นที่มาสอนด้วยสอนว่าต้องคุ้ยเคียอย่างนี้ต้องขันอย่างนี้ไก่ที่มันกำลังหัดขันเนี่ยมันก็จะพอเริ่มหนุ่มๆขึ้นมามันก็เริ่มหัดขันนะไอตัวที่โตเต็มที่เต็มวัยแล้วมันก็ขันโก่งคอขันเสียงยาวแต่ว่าไอตัวที่หัดขันนี่ยังไล่เสียงยาวยังไม่ได้นะยังยังขันไม่เป็นมันยังฝึกขันอยู่อย่างออกแอกออกแอกอยู่มันไม่ได้เติบโตในสำนักของอาจารย์มันเลยไม่รู้ว่าการไหนที่ควรขันไม่ควรขันพวกมานพก็เลยบีบคอตายเลยบีบคอต้มกินซะเลยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าอาจารย์ที่สาปาโมกในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตนี่แหละส่วนไก่ที่ทำให้พวกเธอเดือดร้อนไม่เป็นเวลาก็คือพระติดสัตว์นี่เองก็คือพระที่นี่แหละที่ปลุกพวกเธอมาทำความเพียร นี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาหนึ่งคาถานะว่าอัตตานันเจตถากยิรายะถันยะมนุสสาสติสุทันโตวะตะทะเมทะอัตตาหิกิระทุทธโมติปรัชหนึ่งคาถาถ้าบุคคลจะพึงกระทำตนให้เหมือนกับที่ตามสอนคนอื่นได้บุคคลผู้มีตนที่ฝึกดีแล้วควรฝึกได้ตรงนี้แปลออกมาแล้วมันอาจจะฟังงงฟังสับสนอยู่ท่อนแรกก็เข้าใจได้ไม่ยากก็คือถ้าบุคคลสอนคนอื่นอย่างไรก็ควรที่จะทำตนอย่างนั้นก็คือทำตามที่สอนคนอื่นนั่นแหละสอนให้คนอื่นทำความเพียรตนเองก็ต้องทำความเพียรสอนให้คนอื่นนั่งสมาธิให้เดินจงกรมตนเองก็ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ในท่อนแรกก็เข้าใจได้ไม่ยากแต่ว่าในท่อนต่อมาสุทันโตวตถะเมธะบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอควรฝึกได้มันฟังแล้วก็งงอยู่นะอัตตาหิกิระทุทธโมเพราะว่าได้ยินว่าตนนั่นแหละฝึกได้ยากอันนี้ท่อนที่3ท่อนที่4บุคคลผู้มีตนที่ฝึกดีแล้วควรฝึกตนได้เพราะว่าได้ยินว่าตนที่ฝึกดีแล้วได้ยินว่าตนได้ยินว่าตน
เป็นสิ่งที่ฝึกได้โดยยากมาทำความเข้าใจท่อนนี้ว่าบุคคลที่มีตนฝึกดีแล้วควรฝึกได้มันเป็นการฝึกไปตามลำดับฝึกไปตามลำดับตั้งแต่ในเรื่องของศีลก้าวลำดับขึ้นไปในเรื่องของสมาธิก้าวลำดับขึ้นไปในเรื่องของปัญญาเป็นขั้นตอนของการฝึกตนก็คือต้องใช้เบื้องต้นก็คือศีลในการฝึกตนเราเข้ามาแรกๆเราก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องสำรวมยังไงก็ต้องอาศัยศีลเป็นบันไดขั้นต้นเหมือนกับที่โครงการหมู่บ้านศีล5นี่แหละที่ไปประชุมไปพูดคุยกันคือถ้าหากว่าคนไม่มีศีลเอาแค่เพียงศีล5มันไม่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันชีวิตไม่มีหลักประกันสังคมมันประกันความโหดร้ายไม่ได้ถ้าไม่มีศีลข้อที่หนึ่งประกันทรัพย์สินไม่ได้ถ้าไม่มีศีลข้อที่สองอย่างนี้ตัวศีลมันเป็นตัวหลักประกันของสังคมครอบครัวจะประกันว่ามีความสุขไม่ได้ถ้าไม่มีศีลข้อที่สามอย่างนี้ศีลข้อที่สี่ก็เกี่ยวกับการทุจริตการช่อโกงต่างๆศีลข้อที่5ก็เกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยมันไม่มีหลักประกันแต่ถ้าว่ามีศีลเป็นปกติสังคมมันก็สงบสุขอันนี้ก็เป็นการฝึกตนเมื่อเราเข้ามาอยู่ในวัดมันก็ต้องฝึกตนด้วยศีลที่สูงขึ้นไปก็คือจากศีล5ก็เป็นศีล8เป็นศีล10เป็นศีล227หรือว่าศีลของภิกษุณีก็310นะก็เป็นการฝึกตนจากที่ก่อนที่เราจะมาอยู่วัดเราก็เป็นคนที่ทำอะไรสุรุ่ยสุร่ายมักง่ายทำตามความชอบใจพอใจแต่พอมาอยู่วัดแล้วเรามีศีลเราเป็นผู้มีศีลแล้วเราจะทำตามความชอบใจอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องฝึกตนด้วยศีลตอนแรกๆฝึกมันก็ลำบากบวชเข้ามาแรกๆก็อันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้พระบวชใหม่ก็เลยอยู่ไม่ได้นานบอกว่าอันนั้นก็เป็นอาบัติอันนี้ก็เป็นอาบัติโอ้อยู่ไม่ได้แล้วสึกดีกว่าแต่พออยู่ไปนานๆบวชไปนานๆอยู่ไปนานๆมันก็สบายเพราะว่าเมื่อเราฝึกได้แล้วมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรศีลมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเราไม่ได้ไปแบกศีลอยู่สักหน่อยศีลมันก็เป็นตัวช่วยให้เราฝึกตัวเองเมื่อเราฝึกได้แล้วมันก็สบายมันก็ก้าวขึ้นไปในระดับที่ต้องใช้สมาธิในการฝึกเมื่อใช้ศีลฝึกเป็นพื้นฐานแล้วมันก็ยกระดับขึ้นไปในเรื่องของจิตใจนะถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจวุ่นวายอยู่มันก็อยู่ยากมันก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวฝึกตนตนก็คือกายกับใจเนี่ยฝึกมาจาก
กายวาจาด้วยศีลฝึกใจด้วยสมาธิถ้าคนไม่มีสมาธิมันอยู่ไม่ได้นะอย่างเรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยที่มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาเข้ากรรมฐานกันตลอด3เดือนพรรษาเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธินี่มันอยู่ไม่ได้นะมันพยายามที่จะดิ้นออกไปแล้วใจมันไปโน่นไปสารพัดที่จะไปใจพุ่งสร้างก็คือใจที่ไม่มีสมาธินั่นเองที่เราอยู่ได้ปฏิบัติได้ก็เพราะว่าจิตมันมีสมาธิมันมีความตั้งมั่นก็เป็นการฝึกกายฝึกจิตแล้วก็ยกระดับขึ้นไปอีกฝึกตนคือปัญญาอบรมปัญญาด้วยวิปัสสนาตนคือกายคือวาจาคือจิตแล้วก็คือปัญญาที่เราจะต้องใช้วิปัสสนาในการอบรมเมื่อเราฝึกตนดีแล้วตนนี้จึงควรฝึกได้ก็คือยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอริยมรรคอริยผลมันจะไต่ลำดับขึ้นไปศีลสมาธิปัญญาเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็ใช้สิกขา3นี่แหละในการฝึกยกระดับขึ้นไปเพราะว่าได้ยินว่าตนฝึกได้โดยยากท่อนสุดท้ายพุทธเจ้าสรุปว่าไม่มีอะไรที่จะฝึกได้ยากกว่าตนอีกแล้วตนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำประโยชน์มาให้อย่างสูงสุดแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะฝึกยากไปกว่าตนแล้วไอ้ที่เราอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่ามันฝึกเจ้าของไม่ได้นี่แหละฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจเจ้าของไม่ได้มันก็เลยทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยทำไม่ได้ก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องยากปฏิบัติก็ยากทำอย่างนั้นก็ยากทำอย่างโน้นก็ยากที่ว่ายากก็คือตนนี่แหละมันฝึกได้ยากมันไม่ใช่ปฏิบัติยากแต่ว่าที่มันยากก็คือตนนี่แหละที่มันฝึกได้ยากฟังแล้วสับสนไหมไม่สับสนนะเพราะว่าตนนี่แหละเป็นสิ่งที่ฝึกได้ยากแต่เมื่อเราฝึกได้แล้วเราจะได้ไปในที่ที่รถม้าหรือว่ารถที่เทียมด้วยช้างหรือว่าพาหนะใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะนำเราไปได้มีแต่ตนที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นที่จะนำเราไปเอาละเวลาก็หมดแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนTune.